มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในเช้าของวันเสาร์ที่30ฝนพรำๆค่ะมองไปไกลแทบจะไม่เชื่อว่ายืนอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะภูเขาที่มีเมฆต่ำๆนะคะตอนแรกคุณแม่เห็นแล้วนึกว่าหิมะมันปกคลุมภูเขาฟูจิด้วยซ้ำไปตอนนี้มันเคลื่อนไปตามจังหวะของแรงลมค่ะเราได้เห็นเลยว่าทิวทัศน์เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความลงตัวของธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครเข้าไปจัดการได้ไม่มีสคริปต์ที่จะเขียนไว้เพื่อธรรมชาติได้มีแต่เมื่อใดที่คุณเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติด้านในคุณจะสามารถที่จะมองออกไปและเรียนรู้กับธรรมชาติข้างนอกชีวิตคุณเลือกได้ตรงนี้แหละค่ะคุณเลือกได้ในกรณีที่คุณจะอยู่ที่ตรงไหนอยู่อย่างไรเพื่ออะไรถ้าคุณไม่รู้เลยชีวิตวันๆหนึ่งของคุณจะตื่นขึ้นมาคุณจะทำอะไรเพื่ออะไรคุณจะเฉามากเลยนะคะอย่าเป็นต้นไม้ที่ยืนตายทั้งเป็นแม้แต่ต้นไทรทองเมื่อวานนี้ทันทีที่คุณแม่ทราบข่าวว่าหญ้าไทรทองล้มเราส่งการช่วยเหลือเราได้เห็นว่าต้นไม้พยายามที่จะพยุงตัวเองอยู่แต่เมื่อมันมีความหนักของกิ่งก้านในขณะเดียวกันดินก็นุ่มเพราะฝนตกการค่อยๆเอียงของชีวิตดูเหมือนเป็นการสูญเสียค่ะแต่จริงๆแล้วคือการเติบโตค่ะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มันกำลังทิ้งบางอย่างเพื่อให้ไปโตในอีกที่หนึ่งและเป็นสิ่งที่คุณแม่เชื่อมั่นว่าเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้นแมสเสจนี้ไม่มีทางมาถึงคุณแม่ค่ะและทันทีที่พวกเราได้รับการร้องขอการไม่ปฏิเสธของเราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่เราเรียกว่าฉุดช่วยย่าไซทองเลือกที่จะมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเมื่อคุณแม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมชาติสวยไหมใครสวยกดไลค์มากดมาแล้วแชร์ไปเห็นไหมคะเขาเตี้ยๆที่มีเมฆ2 3เค้าเรียกว่าชั้นเนาะเดี๋ยวพอเมฆชั้นบนตกลงมาที่ยอดก็ดูเป็นหิมะละสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันของแข็งมันไม่ได้เคลื่อนที่แต่ของที่มันเบาแล้วมันก่อกันเป็นมวลของน้ำเมื่อมันเคลื่อนที่ด้วยแรงลมมันทำให้ของแข็งสวยอ่ะสมมติว่าภูเขาเป็นธาตุดินนะคะต้นไม้คือดินน้ำลมไฟซึ่งอันนั้นก็เป็นภูเขาที่ต้นไม้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าน้ำคือเนี่ยค่ะฝนเมฆมีลมพัดดินน้ำลมวันนี้พระอาทิตย์อ่อนมากเลยค่ะไฟอ่อนเลยดินน้ำลมไฟที่คุณแม่เห็นแล้วก็รีบเข้ารายการนี้เข้าก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวการเดินทางของคุณแม่จากหุบเขาโพธิสัตว์สู่เสถียรธรรมสถานเพื่อไปพบกันนะคะใครที่ต้องการพบคุณแม่ต้องการให้คุณแม่ช่วยอะไรเดี๋ยวเราจะเดินทางกันประมาณสัก2ชั่วโมงจะถึงที่เสถียรประมาณสัก10โมง10โมงครึ่งเราก็อยู่ในรายการพี่เกลือก็รอคุณแม่แล้วพูดเรื่องเดียวกันเลยค่ะการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเหมือนเราก็กำลังฟื้นฟูจิตใจของเราซึ่งขณะนี้เรามองธรรมชาติเห็นไหมของอ่อนๆเมื่อเคลื่อนมารวมตัวกันของแข็งก็มองไม่เห็นเหมือนกันเห็นธรรมชาติที่เคลื่อนแล้วก็จะบอกว่าโอ้ธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุดคุณแม่ยืนดูธรรมชาติแล้วก็ชะเง้อชะเง้อนะคะว่าคุณย่าใส่ทองจะอยู่ที่ตรงไหนดีตรงนี้เป็นคุณย่ากางคุณยายกางมาแล้วคุณยายกางอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งต้นที่จะมาใหม่ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะใหญ่กว่านี้อีกตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ถูกตัดนะฮะสูงกว่านี้เพราะว่าความสูงที่จะมากับเราเนี่ยก็ประมาณ14เมตรแล้วนะคะลองนับดูเพราะฉะนั้นที่ถูกตัดไปเนี่ยก็จะเป็นแท่งที่ตั้งจากโคนเหมือนต้นกลางต้นกลางเนี่ยขึ้นไปครึ่งหนึ่งอันนั้นก็จะยาวขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็จะแตกค่ะคุณแม่มองดินน้ำลมไฟเห็นน้ำที่กำลังซึมจากดินนะคะเห็นยอดเขาเห็นไหมคะ
ที่เราจะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และจะเป็นสระอโนดาตที่เป็นดอกบัวโลกุตระซึ่งคุณแม่เชื่อว่าเราจะเห็นศิลปะของการทำที่มีคนไทยเป็นผู้แสดงฝีมือในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมากมายกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งหมดแล้วค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะภาพที่คุณเห็นเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วถูกบดบังไปด้วยอะไรคะมวลของน้ำอย่าดูถูกหยดน้ำเล็กๆที่ก่อตัวอย่าดูถูกตัวเองที่เป็นหยดน้ำเล็กๆเสถียรธรรมสถานเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่ชีวิตงอกงามเมื่อ33ปีที่แล้วคุณแม่ก็พูดแล้วว่าเสถียรธรรมสถานคือหยดน้ำเล็กๆเราเป็นโอเอซิสเป็นหยดน้ำเล็กๆที่นำความชุ่มชื่นและงอกงามมาสู่โลกที่กำลังเล่าร้อนเดี๋ยวนี้เสถียรธรรมสถานเป็นหยดน้ำเล็กๆในสองมิติคือ1หยดน้ำที่ตามองเห็นว่าชุ่มชื้นกับใจเป็นโอเอซิสทางจิตวิญญาณที่จะทำให้ชีวิตที่ได้รับการฟื้นฟูหลังโควิด-19เราเป็นที่พึ่งได้ค่ะแล้วคุณแม่เลือกที่จะทำงานเช่นนี้เมื่อวานนี้คุณแม่ตัดสินใจที่จะกระโดดขึ้นรถพี่ติ่งไปอีกคันหนึ่งคุณแม่ไปอีกคันหนึ่งในระหว่างทางก็ได้คุยกับลูกว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราต้องไม่ลังเลเป้าเราชัดเราต้องลงในรายละเอียดให้ชัดถ้าเราลังเลว่าคนนู้นจะว่ายังไงคนนี้จะว่ายังไงแสดงว่าเรายังอยู่กับโลกกระทำยังเกิดกู้โลกกระทำเนี่ยมันก็มีสรรเสริญและนินทามันก็มีติติงสำหรับคนที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนร้ายกายดีเราตกลงกันว่าในทุกการทำสิ่งที่ยากเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีเราจะเปลี่ยนของที่เน่าให้เป็นปุ๋ยเราจะเปลี่ยนความไม่รู้ไปสู่ความรู้และไปสู่การรู้แจ้งค่ะคุณแม่ขอบอกเลยว่าวันนี้คุณแม่จะกลับไปเพื่อจะอบรมคณะแม่ชีที่เตรียมตัวบวชตอนนี้รู้ว่ามากกว่า21ละตอนนี้22 23และแน่นอนเลยค่ะเดือนหน้าคุณแม่ว่ามากกว่าครึ่งร้อยที่ทุกคนจะบวชและทำงานไปกับคุณแม่ที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราเลือกได้หรอกชีวิตเราเลือกได้เราเลือกที่จะเป็นอย่างไรเพื่ออะไรเมื่อเราบอกว่าเราเลือกเพื่อการหลุดพ้นอย่างไรล่ะลูกงมงายไม่มีอ้อนวอนขอไม่มีเมื่อวานเนี่ยนะคะพี่เจ้าของบ้านอะบอกว่าโอ้คุณแม่มาดีเลยอะจะปรึกษาพอดีเลยว่าเพราะว่าฝันเห็นผู้หญิงเนี่ยแบบร้องไห้คุณแม่บอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจมารับไปอยู่ในที่ที่เขาเลือกค่ะเห็นไหมคะคือถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วเราเลือกที่จะทำเพื่ออะไรมันอย่างไรลงมาเลยวันนี้ทีมงานของคุณแม่สะใจดีจะไปช่วยกันเล็มกิ่งล้อมตุ้มแล้วนะคะเขาเรียกว่าล้อมสดเลยแล้วก็จะแอบเอาไอ้กิ่งที่มันพาดไปที่อีกบ้านหนึ่งอะมาเป็น DNA มา DNA เดียวกันมาต่อน้ำเลี้ยงเดี๋ยวก็ปึ๊บชีวิตมันให้ร่มเงาได้อะลูกอย่ายอมตายทั้งเป็นสมมติว่าคุณแม่บอกว่าไม่เอาละจอยฉันเหนื่อยฉันก็เหนื่อยมากแล้วนะแก่แล้วด้วยอ้างไปอีกเป็นมะเร็งอีกไม่ทำนะมันจะเหมือนอย่างนั้นนะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยทำไหมทำเลือกไหมเลือกแล้วไงอ่ะก็ลุกขึ้นมาทำเนี่ยค่ะกลัวเป็นหวัดอย่างเดียวแหละตอนนี้เพราะว่าผมไม่มีหยดหมอกลงฝนเดี๋ยวไปทางไหนดีหาที่มันจะอยู่ในอะไรเพราะว่าเดี๋ยวดูไว้นะเดี๋ยวพอแบบเปิดอีกทีนึงมาให้คุณแม่ชี้นะคือเราอาจจะต้องเดินอยู่แถวๆนี้แล้วลูกอ๋อทำไมไม่เอาหมวกให้คุณยายอ๋อใส่นี่เลยแหมเก๋ไก่อ่ะโหเป็นพ็อปเลยค่ะเป็นพ็อปเลยค่ะใส่ก่อนเร็ว300แล้วเห็นคุณแม่ใส่เสื้อนะคะปึ๊บถ้าอย่างนี้สบายแล้วค่ะดูน่ารักไหมเร็วใครกดน่ารักสาธุมาอย่างนี้คุณแม่ไม่ต้องเข้าที่เดิมนี่แหละข
ขอทิชชู่เช็ดหัวหน่อยได้ไหมก็เป็นอะไรที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงลูกยืนย้ำซ้ำอยู่ที่เดิมนะคะฝนพรมๆอย่างเงี้ยกลางมาก็สบายแล้วโอ้วันนี้ทุกคนแต่งตัวสวยเตรียมกลับบ้านกันนะเนี่ยตอนนี้ทุกคนแบบกลับไปเสถียรหนึ่งกันเพื่อที่จะทำอะไรคะเตรียมบ้านอ๋อจ้ะเตรียมบ้านพี่ติงออกมาแล้วเตรียมบ้านไปไหนคะเตรียมบ้านไว้เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ขุนพลของเราอัศวินของเราในโควิด-19จะมาชัตดาวกิเลสใน Mindfulness Hospital ที่เสถียรธรรมสถานหยดน้ำเล็กๆที่กระทรวงสาธารณสุขในฝ่ายของกรมสุขกรมสุขภาพเดี๋ยวก่อนกรมสุขภาพจิตกับกรมอนามัยและก็กทม.ค่ะได้ข่าวว่าคุณหมอวันธนีซึ่งก็เป็นรองปลัดกทม.ก็จะมาร่วมด้วยเราจะมีการสื่อสารพูดคุยกันว่าเราจะตั้งรับและตั้งการ์ดยังไงถ้าโควิดมันกลับมาหน่วยอัศวินของเราต้องได้รับการบูสต์ภาษาของคุณแม่คือทำให้มันแบบเนาะเข้มแข็งนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเอาอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยคุณแม่จะเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้านี้พอภาวนาเสร็จนะพอนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียร9คุณแม่ก็นึกว่าเอ๊ะเรามาอยู่ที่ตรงนี้เราทำอะไรบ้างอ่ะใน60วันอ๋อเราให้ทุนการศึกษาเด็กที่มานั่งทำโหลแก้วคุณแม่ก็จินตนาการแบบคุณแม่ว่าที่จริงโหลแก้วเนี่ยมันก็เหมือนดูเหมือนเป็นอะไรโปร่งๆที่ดูเหมือนไม่มีพื้นที่เฉพาะเหมือนโควิดเนี่ยเข้าล็อกดาวน์เราให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะเฮ้ยแต่เราไม่ขุ่นมัวเราเหมือนโหลแก้วเราก็ใส่ต้นไม้ลงไปต้นไม้มันก็งามนะคะเดี๋ยววันนี้จะขนไปแต่งที่เสถียรหนึ่งเนี่ยละค่ะเพื่อจะให้เห็นว่าเด็กที่ไม่ยอมจำนนกับเราในช่วงโควิด-19แล้วเขามาอยู่กับเราเขาทำอะไรทำไมเขาไม่ยอมจำนนนะแล้วงานของเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ในงานแถลงข่าวของคุณแม่เลยเพื่อให้เห็นว่าทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยควรจะได้เรียนรู้และถอดรหัสของโควิด-19ที่มากกว่าการถอดรหัสแค่เพียงภาคธุรกิจจิตวิญญาณน่าถอดที่สุดคุณจะเลือกได้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปโควิดมาเพื่อให้เราโตเมื่อชีวิตเปลี่ยนเราต้องไม่ตายทั้งเป็นเหมือนคุณย่าใส่ทองเลือกที่จะมาอยู่ที่หนูก็ค่อยๆเอนหย่อนลงไปปุ๊บไม่มีอาคารเสียหายนะคะเพียงแต่ว่าหญ้ายาวไปหน่อยเลยต้องตัดตรงกลางเพราะว่าไปขวางรถเขาคุณแม่ไปชุมชนตรงนั้นสะอาดสะอ้านนะมีคนตื่นเต้นมากเลยที่คุณแม่ไปเองอ้าวแล้วทำไมคุณแม่จะไม่ไปล่ะบางแค่นี้เองทันทีที่รู้คุณแม่ก็ไปอัญเชิญหญ้าไปอยู่ด้วยกันเรามีต้นไม้อีกหน่อยเนี่ยเราจะมีหุบเขาที่มีต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วเลือกมาอยู่กับเราบอกเราเลยค่ะระหว่างทางของการเดินทางซึ่งคุณแม่ก็เห็นว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีต้นไม้ที่ริมถนนที่กำลังจะถูกค้อนโอ้ยเห็นเขาตัดไปเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปทำฟืนก็รู้สึกเสียดายเพราะอะไรคะเพราะมันมีชีวิตเพราะมันมีชีวิตนะคะเอาล่ะรถก็พร้อมที่จะพาคุณแม่เข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาพร้อมกันเลยนะคะทุกคนพร้อมยังเนี่ยตอนนี้กี่โมงลูก7:05ค่ะได้อีก10นาทีค่ะได้อีก10นาทีเราจะขึ้นรถแหมอย่างก็เฮ้ยบ้านนี้เขามีความลับกันไหมเนี่ยมันเหมือนรายงานข่าวให้ใครรู้ก็เพื่อให้พวกเรารู้แหละเดี๋ยวคุณแม่จะออกจากที่นี่7โมงอีก10นาทีของที่ขึ้นรถพร้อมตาลปัดคุณแม่พร้อมยังจ้ะเวลาไปบวชคุณแม่ต้องถือตาลปัดของอุปชาของคุณแม่ซึ่งอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทำถวายให้พระอาจารย์คุณแม่ในกฐินปีสุดท้ายที่ท่านสิ้นพอท่านมรณภาพคุณแม่ก็หยิบสิ่งนี้เดินมาแล้วทำปักธงเลยชีวิตเลือกได้ชีวิตเลือกได้เสียใจไม่เสียใจเหงาไหมเหงาครูบาอาจารย์หายไปอยู่ๆนั่งทำสมาธิไปเฉยเลยทำไงดีท่านอยู่ในลมหายใจของเราแล้วคุณแม่ก็หยิบตาลปัดอันนี้นะคะมาบวชคนต่อๆไปและก็พบว่ามันดีมากเราบวชผู้หญิงเป็นพันหลายพันแล้วนะแต่เรารู้ว่า
จะบวชหรือไม่บวชถ้าใจของเราสามารถไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้บทบาทสมมุติของเราที่ถูกเรียกว่าแม่เมียเพื่อนหรือนักบวชหรือไม่นักบวชเป็นลูกบทบาทของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ไม่มีเพศไม่มีแม้กระทั่งสมณเพศนะสามารถได้เลยนะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็สามารถที่จะมีหัวใจที่มันพร้อมที่จะฉุดช่วยมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชี้ทางให้เรารู้ว่าถ้าเธอเลือกเป้าหมายคือพ้นทุกข์นิพพานแปลว่าเย็นคือเย็นจากทุกข์เนี่ยหนทางมีทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8กิจต่อมมรรคมีองค์8คือภาวนาภาวนาอยู่บนหนทางตลอดเวลาที่มีลมหายใจเข้าแล้วออกในการบริหารกรรมคืออยากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่พร้อมที่จะมีความสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เมื่อพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงความชัดเจนว่าจะตรัสรู้ธรรมในเพศแม่ก็เพื่อยกย่องหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่ออกมาทำงานรับใช้แล้วพร้อมที่จะฉุดช่วยและเลือกที่จะมีชีวิตอย่างคนที่อะไรที่เหมาะกับเราในยูนิฟอร์มของเราเช่นตอนนี้สมมติถ้าคุณแม่เป็นนักบวชฝนตกคุณแม่ก็ยืนฉันเป็นนักบวชฉันใส่เสื้อฝนไม่ได้ก็ไม่ต้องทำงานไงก็ไปยึดภาพไอ้ที่ไม่ได้ไว้แต่คุณแม่ไม่อ่ะคุณแม่กำลังจะขึ้นรถเนี่ยและไอ้เนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่ปลอดภัยก็ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่ได้ไปขโมยใครมาแต่ที่สำคัญก็คือมันป้องกันคุณแม่ไงที่จะแสดงธรรมอ่ะเพราะการแสดงธรรมก็เป็นไปเพื่อนิพพานการฟังธรรมก็เป็นไปเพื่อนิพพานการพิจารณาธรรมก็เป็นไปเพื่อนิพพานการใคร่ครวญธรรมและสาธยายธรรมก็เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อคุณปรารถนาที่จะไปถึงนิพพานคุณก็ต้องมีมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือภาวนาโอเคไหมละราคะโทสะโมหะคุณเลือกได้ค่ะวันนี้ทีมทำงานของคุณแม่จะกลับไปหาต้นไม้อายุที่มากกว่า200ปีเมื่อวานนี้จอยบอก100กว่าปีไม่ใช่เขาบอกเลยว่า200ให้หลังคือ200กว่าปีเรายินดีต้อนรับนะคะวันอาทิตย์จะยกมาและแน่นอนการปลูกหัวใจของตัวเองกู้หัวใจของตัวเองเป็นเรื่องแรกอย่าทำงานไปบ่นไปตกนรกไปอย่าทำงานแล้วลังเลสงสัยในเป้าหมายที่คุณเลือกคุณแม่ไม่สงสัยในสิ่งที่คุณแม่เลือกคือนิพพานและคุณแม่จะใช้วิธีสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ทำให้ธรรมะง่ายมักง่ายมักขภาวนาง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีมุมกล้องหันไปทางนี้เลยค่ะดูนกแล้วกลับไปที่ภูเขานี้อีกครั้งหนึ่งพี่ติ่งคะมีคำถามไหมพี่ติ่งเดินมันโอ้ดีมากมานี่เลยคืออะไรหรอมันคืออะไรอ่ะต้องฉีดยาวัคซีนค่ะไข้หวัดใหญ่4อันจะทำให้ไม่เป็นหวัดง่ายเหรอควรฉีดค่ะกำลังจะไปหาหมอเนี่ยดีค่ะต้องฉีดเลยค่ะอ้าวละค่ะวันนี้คำถามไม่มีเห็นไหมฮะภาพเปลี่ยนอีกแล้วเนาะเอาลงไม่ได้เลยค่ะฝนตกนะคะเพื่อให้พวกเราเดินทางต่อคุณแม่จะพบกับทุกคนที่ติดตามคุณแม่วันนี้ตอน 10:30 นพี่เกลือเป็นต่อจะเข้ามาเป็นคนชวนคุยว่าเราจะฟื้นฟูจิตใจบุคลากรและตัวเราอย่างไรเมื่อเราเลือกได้ในการที่จะออกและปลดล็อกการเดินทางของเราอีกครั้งหนึ่งในโควิด-19 แต่เราชัตดาวน์กิเลสคือกิเลสไม่มีในใจของเราเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนานะคะแล้วก็กิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้อย่าไปนอนกระฟัดกระเฟียดงอนต่อยไม่เอากิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้ไม่สบายกายไม่สบายใจต้องกำหนดรู้นะอย่างเงี้ยยืนดูอีกแป๊บเดียวแม่มันก็ไปแล้วภูเขามันก็สวยไปแล้วนะคะกิจต่อมรรคกำหนดรู้กิจต่อทุกข์ต้องกำหนดรู้กิจต่อมรรคต้องภาวนาและกิจต่อสมุทัยคือต้องละวางเปลี่ยนถอนอวิชชาให้ได้
ความไม่รู้เนี่ยอย่าเอามาเป็นตัวเลือกอย่า กำหนดการเลือกเส้นทางของคุณด้วยอวิชชาคุณหลงทางแน่นอนนั้นกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือต้องละต้องวางต้องถอนอวิชชากิจต่อนิโรธคือต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้แจ้งเมื่อไหร่ here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้กิจต่อนิโรธคือทำให้เห็นว่าทุกข์มันดับได้ด้วยกิจต่อมรรคคือภาวนาเมื่อคุณมีกิจต่ออริยสัจ4คุณรอดถ้าเมื่อใดยังมีมรรคยังมีอริยสัจ4แสดงกันต่อไปเรื่อยๆพระพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมอย่างมงายอย่าอ้อนวอนขออย่าเจ้าประคุณเอออย่างเช่นเมื่อวานไปคุณแม่ก็เพียงแต่บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไม่สงสัยถ้าเลือกที่จะไปอยู่หุบเขาปะยาวเคนจึงเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์คุณแม่ก็พูดออกอากาศเลยว่าพึ่งยาวมาช่วยแม่แล้วสมชายก็ตัดตอนนี้ส่งไปให้เคนยาวลูกศิษย์คุณแม่ดีอ่ะเนี่ยเวลาจะทำงานหนักอ่ะลูกศิษย์ดีอ่ะคุณแม่ก็พูดกับคนเจ้าของบ้านคุณผู้ชายที่บอกว่านึกถึงเราอ่ะบอกว่าผมเข้าไปในเฟซบุ๊กเห็นการช่วยเหลือต้นไม้ของคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็บอกว่าเออทำไมถึงนึกถึงหน้าคุณแม่บอกเขารู้ว่าคุณแม่ช่วยได้คุณแม่ก็หันกลับไปบอกเขาว่าลูกศิษย์คุณแม่ดีมีลูกศิษย์ดีมันอบอุ่นมีลูกดีแม่ดูดีไปด้วยเลยสามารถเลยเพราะอะไรเพราะต้องใช้เคนยาวที่มากกว่า60ตันแน่นอนยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปถึงตรงนี้หรือเปล่านี่ขอมาชี้ต้นไม้ไว้หน่อยนะคะเอาละเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มาสังตางานนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเคนยาวสมชายต้องดูละอาจารย์ทองก้อนก็บอกแม่เราต้องให้มาอยู่ตรงกลางนี่เลยสมมตินะคะเรามองไปเคนอยู่ตรงนี้รถอยู่ตรงนี้รถมาแล้วคุณย่ายาว14เมตรมาแล้วเราจะยกไปตั้งฝั่งนู้นน่ะได้ยังไงเพราะว่าข้างหน้ามีกลางแล้วไงพอมันขยับใช่มั้ยฮะมันต้องขยับต้นไม้ใหญ่เข้าไปใกล้ภูเขาอะขึ้นดึงเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อะไรนะต้นอินทผลัมของพี่ปูมาอีกตั้ง50ต้นน่ะใหญ่บึ้มเลยอะเรียงลำดับเข้ามาเลยเส้นทางเดินจงกรมโอ้โหคุณแม่ชอบมากเลยอ่ะการแบบทำเส้นทางเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่เก่งนะเปล่าคุณแม่จะคิดว่าเดินยังไงให้มันหลุดพ้นเดินยังไงให้มันเย็นแล้วต้นไม้ที่เลือกจะมาอยู่กับคุณแม่ก็ได้อานิสงส์สิใช่ไหมพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเติบโตมาด้วยธรรมจักรเนี่ยเคลื่อนมาเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วในยุคเราอ่ะอีกนิดนึงนะสู้ๆหน่อยสู้กับกิเลสของตัวเองตั้งกาดให้ดีนะมีปัญญาไว้ตัวไหนออกมาก่อนชกตัวนั้นเลยโลภมาก่อนชกโลภเลยโกรธมาก่อนชกโกรธเลยงอนมาก่อนก็ชกงอนเลยเนี่ยแหละชกกับกิเลสนี่แหละเราจะอยู่ในสังเวียนที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นสมชายถือเป็นการสั่งเลยว่าถ้ายาวเคนมาให้ดูว่าเนี่ยปืดตรงเนี้ยแล้วยกไปถ้าไปที่ลิ้นมังกรได้แล้วลดได้ก็ไปเลยไปให้ไกลติดป่าเลยนะให้เชื่อมออกมามันมีสองทางทางหนึ่งเราทำเข้าอีกทางหนึ่งเราทำออกแล้วจะเป็นต้นไม้ที่นกหนูแถวเนี้ยเผลอๆมีกระรอกมาด้วยโอ้ยกระรอกเนี่ยนะเสถียรหนึ่งเต็มเลยอ่ะเหมือนหนูแหละจุ๊บๆๆๆๆๆกัดทุกอย่างเลยแต่วันนี้จะไปคุยกับหนูว่าเดี๋ยวเสถียรหนึ่งตั้งรับแล้วพร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะคะเดินทางไปด้วยกันด้วยดี1เลือกเป้าหมาย2หามรรคภาวนาคืออริยมรรคมีองค์8ปัญญาศีลสมาธิอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกของเรา3ก้าวเดินไปอย่างมีขอโทษนะถ้าเราบอกว่ามันมีสิ่งที่มันเป็นโลกธรรมน่ะที่มันมาส่อเสียดกระทบกระทั่งอู้มันคือปุ๋ยโลกธรรมอยู่กับโลกธรรมนะมีได้มีเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อยู่กับโลกธรรมอย่างเหนือโลกอย่าอยู่กับโลกอย่างคลุกคลีกับโลกธรรม8เพราะมีมรรค8เหมือนกันเลยค่ะให้เจริญมรรคภาวนาอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคุณก็จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนี่คือสิ่งที่คุณเลือกได้ชีวิตเลือกได้เดี๋ยวพบกันตอน10
โมงครึ่งขอให้สงบเย็นเป็นสุขนะคะไม่มีคำถามก็ไปตอบก็ตอนที่พี่เกลือถามแล้วกันนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมาช่วยปลูกต้นไม้ที่หุบเขาคุณแม่ก็ยินดีเลยเพราะที่นี่คือโอเอซิสที่ทุกคนสามารถมารับความร่มเย็นอย่างที่คุณแม่กำลังได้รับอยู่ที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนบ้านของมนุษย์สรรพสัตว์พืชเห็นไหมพืชต้นไม้และแร่ธาตุทั้งหลายเราจะทำให้ที่ตรงนี้ใน8เดือนนี้ฟังลูกเหนือตงกันนะแต่ลูกทั้งหลายบอกว่าทำได้อ้าวก็ลองดูมรรคภาวนา8เดือนนี้ต่อไปทุกอย่างจะเป็นดังเป้าหมายที่เราเลือกหรือไม่ก็ขออนุโมทนาอย่าหลงทางแล้วกันนะจ๊ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นอาหารไปเสียไอทีสิมาเร็วก็จะรับคุณแม่ไปมาทั้งหมดแล้วสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ค่ะจ้ะวันนี้พี่ติ่งนะคะจะพาคุณแม่กลับไปที่นั่นก็บ้านเรานะไปนอนด้วยกันที่นั่น น่านอนท้องใกล้กันเลยคุณแม่อยู่ เพราะว่าเราเตรียมบ้านเพื่อที่จะทำความสุขให้เกิดขึ้นกับขุนพลของเราในโควิด19คุณแม่ตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้คุณแม่นัดกับคณะทำงานที่เป็นฝ่ายข่าวที่จะทำเรื่องนี้เพราะ Mindfulness Hospital มีที่เดียวในโลกนะมันพูดถึง Mindfulness Hospital นะมันหมายถึงโรงพยาบาลทางสติปัญญาไม่ใช่โรงพยาบาลที่รักษากายนะแต่ฉีดวัคซีนต้องไปโน่นศิริราชแต่ Mindfulness Hospital คือมิติของจิตใจพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีนะคะเวลาเป๊ะเป๊ะค่ะให้เลยค่ะโอ้ยน่ารักไปลูก